ครอบครัวเข้ามาถึงอีกแล้วฝากในการวันนี้หลวงปู่สาครอยู่ด้วยเมตตาเทศเด็กอยู่ว่าหนุ่มคนนี้ต้องใช้ผิดเข้าใจผิดที่พ่อสอนไว้มันก็เลยกราบโทษเฉยรู้จักไหมคิดทั้งหกคิดเบื้องหน้าบุตรภรรยาสามีนี่คือคิดเบื้องหน้าคิดเบื้องหลังพ่อแม่เป็นคิดเบื้องหลังคิดเบื้องซ้ายเบื้องขวาคิดเบื้องบนเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ท่าท่ากรรมกรคิดเบื้องล่างท่าท่ากรรมกรคิดเบื้องซ้ายเบื้องขวานี่มิตรสหายคิดเบื้องบนสมณะชีพามคิดเบื้องล่างท่าท่ากรรมกรนี่จิตของพระผู้มีภาคส่วนจิตที่เธอไหว้เธอเข้าใจผิดเธอต้องให้ความเคารพจิตเบื้องหน้าคือบุตรภรรยาสามีจิตเบื้องหน้าจิตเบื้องหลังก็คือพ่อคุณแม่จิตเบื้องหลังจิตเบื้องบนเป็นสมณะชีพามต้องให้ความเคารพคิดเบื้องล่างคาดคาดกรรมกรเป็นไปในวันนี้มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยโครงการสังคมต้องหน้าเป็นยังไงครับโครงการสังคมต้องหน้าต้องหน้าไม่เข้าใจกับใครสังคมต้องหน้าพอสุดท้ายมาก็คือมีปักคืนมาตั้งตัวอย่างนี้ดูถนนสามกีตรงนี้เราใกล้ๆโรงพยาบาลนี้การคบหน้าเราไปทะเลาะกันอะไรเรื่องมันไปทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เลยรอดไปเลยนั่นจากการคบหน้าการมีการคิดมีการปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราต้องเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราไม่เข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราคิดเบื้องหน้าสามีมารยาลูกที่จะเกิดตามขึ้นมาพ่อแม่ได้เตรียมตัวมาหรือยังที่จะมีลูกเข้าเราพอมีสามีมีภรรยาถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีพอพ่อแม่ก็ต้องรับก่อนลูกเข้าเราพอเกิดขึ้นมาก็ไม่อยู่ในโอวาทนี่ไปแล้วพอไม่ได้อยู่ในโอวาทแล้วกับบัดนี้ก็เวลากินก็ไม่นอนเวลานอนก็ไม่กินเวลาเขากินตัวก็ไม่นอนเวลาเขานอนตัวก็ไม่กินพอเป็นเด็กแว้นเด็กเว้นไปหมดตาเราเรียนมันยังไงที่เป็นคนที่ต้องหน้าตอนนี้ที่วัดป่าค่ะยังทางวัดเรายังThank you.
Namah.
ึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือและมั่นใจว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงราบชั่วชีวิตปฏิญาณตนเป็นภาษาบาลีพร้อมกันเลยพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิI'm not going to have fun with that.
ของที่ควรประเคนของใช้น้ำเปล่าในรักษาโรควางให้น้องปู่เลยตรงนั้นวางไว้บนผ้าของใช้น้ำเปล่าจะรักษาโรคนะจำพวกอาหารของกินถ้าเราประเคนแล้วอยู่ได้แค่เพียงต้องสลัดออกเราก็ไม่ต้องประเคนแยกไปไว้บนโต๊ะเลยโครงการของน้องปู่ก็จะได้เอาของเหล่านี้ส่งให้พักในป่านะมันป่ามันดีการของเราก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วส่งให้น้องปู่สาครที่วัดเวรุวันทองพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่เองท่านก็เก็บไว้แค่พอใช้แล้วก็ส่งต่อๆไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆที่อยู่ชายแดนสำนักสงฆ์ที่อัตคัดขัดสนก็แบ่งปันกันที่นั้นญาติโยมมาแล้วก็เปิดใจรับฟังตรงนี้จะได้รู้จักวินัยของทางสงฆ์ทางพระนะเราจะได้ทำถูกต้องเมื่อถูกผลที่ออกมาก็จะส่งผลที่ดีๆกับพวกเราคือของที่เราเอามาถวายพระจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไปใช้งานได้จริงๆนะแยกของได้ประเคนของใช้น้ำเปล่าจะรักษาโรคมาม่าปลากระป๋องข้าวสารน้ำมันน้ำตาลก็มีแยกออกนะคืออาหารสาธุนั่นแหละซ้อมไหมซ้อมถึงข้าบาทนะจะบวชเนรแล้วเนี่ยเดี๋ยวลืมของดีของดีเดี๋ยวลืมสำรวมดีๆYeah.
ชิญทางบ้านนะร่วมกันอนุโมทนาสาธุยินดีกับการทำบุญทำกุศลต่างๆช่วงนี้น้องกรก็นอนอยู่วัดนะใครว่างคิดถึงน้องกรก็มาได้ณวัดป่ามณีการใช่ไหมครับครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ